สมเด็จพระสังฆราชไทยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์พระนามเดิมวาดฉายาวาสโนเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปีพ.ศ. 2517ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอยู่ในตำแหน่ง14พรรษาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2531สิริพระชันษา91ปี178วันสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์มีพระนามเดิมว่ามัตสีนิลปภาภายหลังเปลี่ยนพระนามว่าวาดประสูติเมื่อวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2440เวลา 19:33 นาทีณตำบลบ่อพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรคนโตของพระชนกพาทย์และพระชนนีบางนิลปภาพระองค์ได้บรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่22มีนาคมพ.ศ. 2455โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรครั้นยังทรงกรมเป็นกรมหมื่นเป็นพระอุปัชฌาย์พระวินัยมุนีเป็นพระศีราจารย์แล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่2กรกฎาคมพ.ศ. 2461โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรเป็นพระอุปัชฌาย์พระวินัยมุนีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระญาณดิรกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาวาสโนเมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้ตามลำดับดังนี้พ.ศ. 2458นักธรรมชั้นตรีพ.ศ. 2459สอบได้ปริยธรรม3ประโยคพ.ศ. 2461สอบได้นักธรรมชั้นโทพ.ศ. 2470สอบได้ปริยธรรม4ประโยคพ.ศ. 2517ดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณภายหลังการสิ้นพระชนวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2562ทรงได้รับการสถาปนาพระอัฐิเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์สิ้นพระชนด้วยพระโรคปัพพาสะอักเสบพระหทัยวายณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2531เวลา 16:50 นาทีสิริพระชันษา91ปี178วันสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศถวายความอาลัยโดยให้สถานที่ราชการทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา3วันและข้าราชการไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันได้รับพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่18มีนาคมพ.ศ. 2532ณพระเมรุวัดเทพสรินทราวาสในปีพ.ศ. 2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาพระอัฐิของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวาสโนในฐานะพระราชอุปัชฌาย์จารย์เมื่อครั้งทรงผนวดขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง5ชั้น
ถวายกางก้านพระรูปบรรจุพระสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งพระอัฐิบรรจุโรงพระโกศทองคำเชิญมาประดิษฐานในหอพระนาควัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อเป็นที่ทรงสักการะบูชาและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในพระฐานะพระบุพการีทางธรรมสืบไป